สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินเพลินภาค3นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ตาย3แล้วนะคะพี่ตายอยู่ไหนคะโฮนิคใช้เวลาคิดนานมากโฮเทลวิลล่าโฮนิคโฮเทลวิลล่าโฮนิคนะคะเดี๋ยวให้ดูโรงแรมนี่คือโรงแรมและอุ๊ยไม่เห็นโรงแรมอันนี้นะคะเอพิโซดนี้เป็นมือใหม่หัดเซลฟี่นะคะได้สปอนเซอร์มาจากตัวเองนั่นเองซื้อมาในราคา10ฟังนะคะวันนี้เราเจอกับพี่ต่ายแล้วนะคะสุดสวยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันนะคะโอเคคงมีคนถามว่าแบบว่าทำไมเจอพี่ต่ายบ่อยคำตอบก็คือเพื่อนไม่ครบนั่นเองเราเล่นI'm sweet with you, I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, be waiting for you, my love My summer love, be waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours, my love is forever yours โรงแรมโฮเทลวิลล่าโฮนิชนะคะแล้วดูวิวสวยมากตอนนี้เราก็จะเดินสำรวจนะคะเพราะว่าอายไม่เคยมาที่นี่นะคะเราจะให้เจ้าถิ่นพี่ต่ายนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นไม้นะคะส่วนใหญ่เขาเอาไว้นี่ป่ะคะพี่เอาไว้ใส่แบบในกองไฟเนื้อเหมือนตัดไม้แต่ว่านี่เขาทำไว้สวยมากๆเลยนะคะอ๋อนี่ไง Host Handwerk นะคะเขาก็จะเอาไม้เนี่ยไปทำแบบเฟอร์นิเจอร์บ้างอะไรบ้างโอเคเดินต่ออันนี้คือตัวโรงแรมนะคะอันไหนคะเหมือนแบบอยู่โปรวองส์เล็กๆสวยทางเดินตอนนี้นะคะเราก็จะเดินตามพี่ต่ายผู้นำทางผู้เป็นเข็มทิศผู้เป็นเข็มทิศนี่ให้ดูเขียวชะอุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆถึงตรงนั้นนะคะใช้เวลาเดินกี่นาทีนะคะพี่ต่าย20นาทีเพื่อที่เราจะไปเห็นเลยนะคะเห็นวิวเป็นแบบทะเลสาบเป็นวิวทะเลสาบของลูเซิร์นใช่ไหมคะโอเคงั้นเราขอเวลา20นาทีเดินไปหอบไปนะคะจะเดินไปตรงนั้นนะคะทุกที่ก็จะมีอะค่ะเหมือนเป็นแบบไม้กั้นนะคะเราก็จะข้ามไม้กั้นไปดูซิสองสาวมากันหรือยังเป็นไงคะสวยไหมคะอุ๊ยจากตรงนี้สวยมากแต่มันอาจจะแบบว่ามืดนิดนึงถ้าถ่ายเพราะว่าใช่วันนี้อากาศแปลกๆนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่กี่องศาคะทุกคนถ้าให้ดาวหนูว่า29วันนี้28ก็29นะคะเราจะบอกว่าถ้าใครมาเดินป่านะคะเห็นสายพวกนี้หน้าตาแบบนี้นะคะตัวอย่างห้ามจับนะคะเพราะบางทีมันเป็นไฟฟ้านะเอาไว้กั้นแบบไม่ให้สัตว์หรือแบบพวกวัวหรือแพะออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามจับเด็ดขาดเพราะมันเป็นไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นข้อควรรู้นะคะเวลามาป่ามาป่าเราก็จะเจอดอกไม้นะคะหลากหลายเลยเห็นเปล่าข้างทางนะคะถ้าใครเหนื่อยนะคะก็จะมีจุดนั่งพักนะคะนั่งตรงนี้ปุ๊บชมวิวของทะเลสาบลูเซิร์นนะคะ
โอ้เราเดินมาครึ่งทางแล้วนะคะเห็นเรือชัดมากเห็นเรือใช่ไหมคะน่าเดี๋ยวแพลนไปที่เรือนี่เรือนะคะพี่ลาทีสฟิตเนสก็ไม่ช่วยอะไรนะคะให้เราแบบว่าใช่ถ้าใครแบบอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมาสวิตต้องมาเดินนะคะเดินขึ้นเขาหรืออะไรเงี้ยคุณจะแกร่งไปอีกนานสำหรับคนสวิตนี่ถือว่า easy peasy มากเราก็อย่าไปมองทางเยอะค่ะเดินไปด้วยเราก็มองฝั่งขวาไปเยอะๆจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยก็เหมือนเป็นการหลอกตัวเองนิดนึงต้องขึ้นมาข้างบนค่ะพี่ชันตอนนี้เหมือนแบบนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยหรือว่าจีนญี่ปุ่นนะคะเดินขึ้นบกน่ารักมากนะคะตอนนี้เราถึงที่ตรงจุดชมวิวแล้วนะคะเดี๋ยวไอจะแพลนกล้องให้เพื่อนๆดูกันนะคะสวยงามมากๆนะคะข้างล่างจะมีร้านอาหารนะคะตรงนี้นะคะต้องนั่งไปทางเรือเท่านั้นนะคะถึงจะไปทานขนมไอติมได้นะคะตรงนั้นฉันเนี่ยที่ลูเซิร์นก็คือเขาสามารถที่จะนั่งรถบัสหรือว่าโดยสารทางเรือได้นะคะนะคะอย่างที่บอกเดินป่าก็จะมีป้ายสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปิกนิกแอเรียแล้วก็มานั่งตำส้มตำไม่ใช่ตำส้มตำกินข้าวเหนียวหรือพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เขาจะทำที่ไว้ทุกๆที่นะโอ้ยตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงตรงจุดที่เราจะต้องระวังหินมันหล่นลงมานะคะตรงนี้มันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าข้างที่เราจะเดินไปแต่ละที่เนี่ยมันจะมีขาวแดงนะคะขาวแดงก็คือเราจะเห็นตามต้นไม้ที่พี่ต่ายนั้นกำลังโชว์อยู่นะคะเหมือนทำพรีเซนเทชันเลยจริงๆตรงนี้เดินได้นะคะแต่ว่าที่เขาปิดเพราะว่ามันมีหินลงมานะคะขาวแดงนะคะก็จะเป็นบ่งบอกถึงระดับนะคะว่าแค่ชนชั้นกลางเท่านั้นนะคะไม่ใช่ชนชั้นนักกีกำลังจะบอกว่าขาวแดงก็คือยากระดับกลางๆนะคะคือมันก็จะมีบางที่ที่แบบว่ารองเท้าอย่างรองเท้าสนีกเกอร์อย่างเงี้ยมันไม่สามารถขึ้นไปคือลิมิตแล้วก็คือยากระดับหนึ่งแต่ก็ต้องคอนเซนเทรตตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขาวแดงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ยากกลางๆดูหน้าตัวเองก่อนอันนี้ขาวแดงถ้าเป็นง่ายมากๆนะคะก็คือเหลืองสีเหลืองมีโพยมีคนคอยบอกนะคะถ้าทางง่ายมากๆไม่สูงทางราบนิดนึงก็จะเป็นสีเหลืองถ้าทางที่ยากที่สุดก็จะเป็นสีขาวสลับฟ้าขาวสลับฟ้าเนี่ยเราจะเจอในทางที่แบบว่าทางที่แบบเดินหิมะใช่ไหมพี่แบบเดินป่าแบบเป็นหิมะหรือว่าหินที่มันแบบว่าเวลาเราไปเดินอะทางยากๆเนี่ยเราจะต้องใส่รองเท้าเดินป่าเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้เกาะหินเกาะอะไรได้ปลอดภัยนะแล้วก็ทางที่ยากสุดก็คือจะไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ตรงไหน ก็จะคือระดับยากสุดนะคะส่วนไหนทางเขาฟ้าเนี่ยก็จะแบบเป็นพวกแบบไปเทือกเขาแอลป์นะคะอัลเพนเบกนะคะตอนนี้เราเดินกันแบบนี่ขนาดเหนื่อยทางแบบว่ากลางๆนะคะก็คือไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปอะทวนใหม่ทางง่ายสุดเขาจะป้ายต้นไม้สีเหลืองยากกลางๆขาวแดงยากสุดทางที่ยากสุดเลยนะขาวฟ้านั่นเองนะคะโอ้
ป็นไงคะพี่ตายการเดินวันนี้นะพี่ตายบอกโอเคค่ะไอคนถ่ายกล้องเนี่ยค่ะจะใกล้อวสานแล้วค่ะหล่อเล่นถือว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วค่ะใช่คราวที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดินเพลินนี่ภาค2คราวที่แล้วไอไปชัสราดซึ่งเดินไปกันไปกลับ6ชั่วโมงนะคะคือหนักกว่านี้ไอตรงทางที่ไอไปก็สีแดงค่ะก็คือยังไม่ยากมากเท่าสีฟ้าแต่ก็คือยังน่ากลัวอยู่นี่นะคะเข้ามาหน้าค่ะออเทมจะเป็นสีเหลืองหมดเลยอ๋อใช่เพราะว่าที่นี่เขาจะมีหน้าแบบใกล้ใบไม้ร่วงใช่ไหมคะตรงนั้นใบไม้เปลี่ยนสีถ่ายรูปก็จะเป็นแบบอีกฟีลลิ่งหนึ่งเหลืองหมดเลยนะคะเนอะทำเอาต้นไม้ที่แบบว่าไม่เสียแล้วนะคะเขาเอามาทำเป็นเก้าอี้ไว้ให้พวกเรานั่งนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างพี่ต่ายนั่งในมีอีกข้างๆนะคะต้องขึ้นไปอีกนิดนึงจะโดนหนามจิ้มไปกันต่อค่ะคุณตายตอนนี้นะคะเรากำลังมาถึงครึ่งทางนะคะครึ่งทางพูดไป 3-4 แล้วพี่ตาครึ่งทางยังไม่ถึงจากที่ทุกคนบอกเดี๋ยวป่าได้ไหมคะปิวไหมคะปิวไปแล้วแต่ไม่เห็นนะคะข้างหน้าคือเขาอะไรนะคะพี่ตายพิลาทิสเอาไปสลับกับกีฬาพิลาทิสนะข้างหน้าคือเขาพิลาทุสนะคะก็คือเป็นเขาที่สูงที่สุดในเมืองลูแซนนะคะตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรถตัดหญ้าอ๋อรถตัดหญ้านี่ไงอันนี้เราก็จะเห็นยอดนะคะพิลาทุสทุสแต่ว่าพิลาทิสก็จะเป็นเหมือนแบบทางเข้าห้างนะคะไม่ใช่เป็นทางเหมือนแบบโอเคผ่านแบบนี้นะคะเป็นเสร็จๆอ๋อข้างบนนั่นคือร้านอาหารหรือเปล่าคะข้างบนคือร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงกันทางสวยนะคะเดินไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะเชื่อว่าทุกคนเดินได้นะแล้วก็ไม่นานด้วยนะคะนี่อีก5นาทีเราจะถึงอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรคะฮาเมตชวันนะคะ5นาทีนี่เดี๋ยวเราอีก5นาทีก็จะถึงร้านนะคะมากๆนะคะพี่ต่ายเขาเคยมาถ่ายนะคะรูปตรงนี้ตอนช่วง November ใช่ไหมคะพฤศจิกายนตรงนี้จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะถ้านี่ค่ะรูปที่พี่ต่ายเขาไปถ่ายเห็นไหมอ่ะมันคือตรงนี้เลยนะอูไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันติดไม้สติ๊กของอีฉันจะให้พี่ต่ายส่งให้ดูก็ได้สวยมากสีเหลืองนะคะเป็นจุดตามโลเคชั่นอันซีนที่ไหนดูสิเห็นไหมหรือว่าให้หนูไปนั่งหินอ๋อหินให้เราไปเป็นนางแบบเราเล่นนะคะอันนี้คือบรรยากาศข้างบนนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกประวัติสมัยก่อนนะคะตรงลิฟต์นี้ยังมีอยู่นะคะถ้าเจอเราจะพาไปดูนะคะนี่นะคะตรงนี้คือจุดอ๋อนี่ไงมันอยู่ตรงใกล้ๆกันนี่วะตรงนี้เขาเรียกว่าสูง 1,131 เมตรนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ไง Hammerchuan Lift นะคะก็คือสร้างมาตั้งแต่นี่ไง1900นะคะก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปโดยอ้อนี่ค่ะคือเอนจิเนียร์คนที่สร้างนะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลิฟต์ครั้งแรกของเขาเลยนะคะสองคนนี้อันนี้คือของHöchster Punkt.
อาวักเซอร์คือผู้ใหญ่เนี่ยมีภาษาอังกฤษ Adult Children Group นะคะนี่คือราคานะคะค่าลิฟต์นะคะขึ้นลงถ้าผู้ใหญ่นะคะไปกลับก็18ฟังนะคะนี่คือราคานะหมาก็ต้องเสียตังค์นี่ไงดูดิ Dogs เสียตังค์นะนี่คือหน้าตาของลิฟต์นะคะไม่อยากให้ติดขนนี่คือลิฟต์นะคะไม่อยากให้ติดคนก็เลยโอเคถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินลงนะคะอีฉันเหมือนแบบอันนั่นแหละนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจีนนะพวกเนี้ยก็ถือไม้เซลฟี่สติ๊กนะคะแล้วก็ขึ้นไปดูลิฟต์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลงลิฟต์เนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงนะคะเพราะว่าเราดื่มด่ำบรรยากาศดื่มด่ำแดดนะคะโอเคข้างหน้าเรานะคะจะเป็นหนองบัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูหนองบัวนะดูบัวเฮ้ยไม่มีไม้กันด้วยอ่ะบัวขึ้นไปอยู่ตรงต้นไม้โอ้ my god สวัสดีครับสวัสดีบัวเขาก็จะมีกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าวัวไม่หายนะวัวไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ตรงหูเขาก็จะมีเบอร์นะคะฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พีคมากคนนี้อยู่บนตรงโอ้ my god มันขึ้นไปข้างบนได้ไงงงมากอุ๊ยๆดูเป็นแม่บัวนะคะเมื่อกี้นะคะที่เราไปถ่ายบัวกันค่ะคุณพี่แล้วเมื่อกี้เลยถามเอาไม้ที่อยู่ข้างตอนนี้เปลี่ยนใหม่คือที่เราถามเมื่อกี้ถามแฟนพี่ต่ายว่าทำไมต้องมีกระดิ่งที่คอบัวด้วยนะคะมันมีหลายเหตุผลก็คือเหตุผลแรกก็คือมันเป็น traditional ก็คือขนบธรรมเนียมของคนสวิสว่าต้องบัวที่อยู่บนแบบเขาหรืออยู่ตรงแบบว่าอะไรเงี้ยควรจะมีกระดิ่งนะคะเป็น traditional อันดับเหตุผลที่สองก็คือว่าวัวเนี่ยคือคนที่เลี้ยงวัวเขากลัววัวหายเขาก็เลยใส่กระดิ่งไว้ที่คอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินว่าวัวอยู่ตรงไหนนะคะถึงวัวจะหนีตามคอกอะไรเงี้ยเราก็ยังได้ยินเสียงกระดิ่งคือเราคงจะตามหาจนเจออ่ะพี่เหมือนแบบในเหมือนกระดิ่งที่แขวนคอนะคะกันวัวหายแล้วก็อันดับที่3ก็คือไม่ให้วัวเนี่ยตีกันเมื่อกี้คุยกับแฟนพี่ตาเขาบอกว่าถ้าวัวมีกระดิ่งมันจะได้ยินเสียงเนี่ยติ้งติ้งมันคงใจเย็นมั้งพี่ได้ยินเสียงวัวมันคงไม่ตีกันทีนี้กระดิ่งเนี่ยมันจะมีหลายระดับกระดิ่งมันจะมีกระดิ่งเล็กกับกระดิ่งใหญ่ถ้ากระดิ่งใหญ่คือเป็นหัวหน้านะคะถ้ากระดิ่งเล็กคือลูกน้องนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราได้ความรู้ใหม่แล้วนะคะนอกจากป้ายที่เราเห็นสีเหลืองๆนะคะถ้าเราดูสีขาวเนี่ยฮาวาดนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ป่าชื่อฮาว930เมตรขึ้นวัดจากระดับน้ำทะเลนะคะขึ้นมาก็จะเป็น930เมตรนะคะสิ้นสุดทางเลื่อนโปรดระวังเรากำลังจะเสร็จแล้วนะคะใช่โรงแรมนี้โรงแรมนี้ค่ะชี้ให้ดูโฮนิกเอ้ยพูดถึงปะโฮเทลวิลล่าโฮนิกนะคะถ้าใครอยากมาพักผ่อนก็สามารถสวยมากสปาสวยมากแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนโอ้ my god นอกจากว่าเป็นลูกค้าโรงแรมเขาเมื่อมันทำสมาชิกได้ไหมคะแต่จะเป็นลูกค้าโรงแรมเขาก็รู้สึกว่าค่าสปาไม่รวมอ๋อโอเคค่าเข้าประมาณ140ฟรังนะคะไม่ใช่140บาทนะคะแต่ตัว140อะไรคะอ๋อฟรังนะคะพี่เคยไปจองเขารับแค่วันละ4คนอ๋อรับน้อยมากเช้า4คนครึ่งเย็นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะนี่คือเจ้าถิ่นนะคะจะบอกเจ้าที่เจ้าถิ่นนะคะเจ้าที่ก็ดูนั่นไปเจ้าถิ่นนะคะดีเลยเดินถือว่าสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะถือว่าโชคดีฝนอันนี้สำหรับหนูแฮมสเตอร์นะคะถ้ามันเลื่อนได้นี่จะหามาสำหรับนวด สำหรับนวดแล้วก็กลับมาเป็นทางหินเหมือนเดิมส่วนข้างนี้นะคะก็เป็นสนามกอล์ฟนะคะเป็นสนามกอล์ฟที่ร้างมากไม่มีคนนะคะแต่ขอให้รู้ว่านี่คือสนามกอล์ฟนะคะโอเคเราเดินกันอู้โทษค่ะเราเดินกันต่อค่ะดื่มกันนะคะให้ดูวิว
และคือสระน้ำสระอุ่นนะคะนั่งไปก็จะเห็นวิวว้าวนี่คือวิวจากโรงแรมนะคะสวยมากๆเลยโรงแรมชื่อโฮนิกนะคะถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวมาไงคะพี่ต่ายรถไฟก็น่าจะได้รถไฟเนาะเดี๋ยวเราแปะลิงก์วิดีโอคิดแต่รถไฟรถบัสใช่ไหมแต่รถบัสเหมือนไม่ถึงไม่ถึงเนาะส่วนใหญ่คนจะมารถยนต์ส่วนตัวหรือเช่ารถมากันนะคะเดี๋ยวไอทิ้งกูเกิลแมปไว้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเรานั่งดื่มอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นวิวตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นสวิมมิ่งพูลนะที่เขาว่ายน้ำที่ทุกคนจะไปเช็คอินถ่ายรูปว่ายน้ำนะเยอะๆนะคะว่ายน้ำสวยมากจริงอย่างที่เราดูภาพไปเมื่อกี้นะคะน้ำอุ่นด้วยนะใครรู้สึกว่ามาหน้าหนาวนะคะเขาทางโรงแรมมีบริการนะคะโอ้โหเป็นเสื้อแบบเสื้อขนสัตว์อะเสื้อเฟอร์นะคะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก็จะต้องลงลิฟต์ลงลิฟต์ไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างนะคะตั้งแต่อยู่สวิตมานะคะไม่เคยเจอโรงแรมไหนที่มีที่ฉีดน้ำอะทุกคนโรงแรมนี้มันเกิดขึ้นแล้วที่โฮเน็กนะคะมีที่ฉีดน้ำเนี่ยนะคะโอ้ my god มันเป็นสวรรค์ของคนไทยอย่างเรามากเลยค่ะ